สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันอังคารที่28มีนาคมนะครับอยู่กับผมแน็กวรเมธจันทร์เสน Investment Consultant จากทาง Merkle Capital ครับก็หลายท่านอาจจะสงสัยนะว่าทำไมวันนี้แอบพูดเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมไปดูข้อมูลย้อนหลังคริปโตคอฟฟี่19 EP ก่อนหน้านี้มานะครับก็เห็นได้ว่านักลงทุนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความชื่นชอบในการฟังแต่ว่าโอเคล่ะอาจจะฟังเพียงแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าผมเนี่ยจะปรับนะครับเนื้อหาให้มีแต่เนื้อเน้นๆแล้วก็อัดให้ทันภายใน5นาทีนะผมเพื่อที่จะให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยสามารถฟังข่าวได้กระชับแล้วก็ไวไม่รบกวนเวลาของทุกท่านเนี่ยเพื่อที่จะไปทำงานอื่นๆด้านอื่นๆในช่วงเช้าของแต่ละวันได้นะครับผมซึ่งเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยก็ไปเริ่มฟังข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากในโลกของคริปโตเคอเรนซีในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะครับหน่วยงานกำกับดูแลการซื้อขายฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยหรือว่า CFTC เนี่ยได้มีการยื่นฟ้อง Binance นะครับผมทั้งตัวบริษัทแล้วก็ทางคุณ CC เองนะครับในข้อหาว่ามีการให้บริการการซื้อขายฟิวเจอร์ในสหรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตครับคำฟ้องเนี่ยก็มีการบอกนะครับว่า Binance เนี่ยมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าในกลุ่มของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนนะครับมีบัญชีบุคคลที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยสูงถึง 16% เลยแล้วก็ได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนมากนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการระบุอีกนะครับว่าบริษัทในเครือข่ายของ Binance เนี่ยกับจดทะเบียนส่วนต่างๆเนี่ยกระจายไปตามประเทศเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ยอมบอกว่าสำนักงานใหญ่ของ Binance เนี่ยอยู่ที่ใดนะครับซึ่งเป็นการแสดงเจตนาที่เลี่ยงกฎหมายกำกับดูแลอย่างชัดเจนนะครับผมโดยคำฟ้องนี้เนี่ยก็สามารถส่งให้ศาลเนี่ยลงโทษปรับนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะแบนจำเลยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟิวเจอร์ได้นะครับผมแล้วก็สั่งห้ามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆแล้วก็ยังฟ้องถึงคุณซามูเอลลิมด้วยนะครับผม COO ของทาง Binance ด้วยในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเหลือการกระทำความผิดนะครับผมในครั้งนี้แล้วก็โดยข่าวข้างต้นเนี่ยก็ทำให้ราคาของ Bitcoin เนี่ยเรียกว่าลงมาแตะ 26,500 นะครับผมแล้วก็ทำให้คริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับผมแต่ว่าที่ได้รับผลกระทบชัดเจนเลยเนี่ยก็คงไม่พ้นเหรียญ BNB ถูกมั้ยฮะมีการติดลบกว่า 5% เช่นเดียวกันกับราคาของ Bitcoin นะครับนอกจากนี้เนี่ยหากดูข้อมูลออนเชนที่ผมเนี่ยคัดเลือกมาให้ก็จะพบว่าในการฟ้องของ Binance ครั้งนี้เนี่ยครับผมภาพรวมของเงินในกระเป๋า Bitcoin Exchange เนี่ยก็ได้มี outflow เกิดขึ้นนะครับผมราว242ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับซึ่งคิดเป็น 0.3% ของตัว reserve ทั้งหมดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับผมว่าทาง Binance เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจริงๆเคยผ่านstress test หรือว่าผ่านการทดสอบแบบนี้เนี่ยมาให้เห็นแล้วนะครับผมในช่วงที่ FCX ล้มแล้วตรงนั้นน่ะก็มี Binance ฝัดเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ย reserve ของทาง Binance เองเนี่ยก็มีการลบลงไปกว่า 10% ภายในเวลาแค่ 2-3 วันเท่านั้นแต่ว่าโอเคแหละวิกฤตนั้นเนี่ยก็ทำให้ Binance เนี่ยฟื้นขึ้นกลับมาได้อย่างเรียกว่าสบายมือแล้วกันนะครับผมก็เลยอยากจะแชร์ข้อมูลให้ฟังนะครับว่านักลงทุนท่านเนี่ยก็หลังจากที่ฟังข่าวการฟ้องครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะคลายความกังวลให้ได้หน่อยละกันเพราะว่าจริงๆอ่ะ Binance เขาก็ผ่านวิกฤตมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลในคราวนี้เนี่ยข้อมูลในข่าวแรกนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ดีในการที่จะนำไปปรับพอร์ตให้นักลงทุนละกันว่าใครที่อยากจะซื้อของเก็บของเพิ่มหรือว่าต้องการที่จะเทขายเพราะว่ากังวลในวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถนำไปวิวใช้กับพอร์ตตัวเองได้เลยนะครับในข่าวถัดมานะครับผม MicroStrategy เนี่ยได้มีการซื้อ Bitcoin เพิ่มกว่า 6,455 BTC นะครับผมหรือว่านับเป็นมูลค่ากว่า150 million ดอลลาร์นะครับซึ่งทาง Twitter ของคุณ Michael Saylor เนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าทาง MicroStrategy ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการถือ Bitcoin มากกว่าหรือราวๆ 139,000 BTC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยราคาเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ราวๆ 29,800หรือว่า 30,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC นะผมซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะผมเพราะว่าทำให้เห็นได้นะครับว่าราคาเฉลี่ยของ Bitcoin ที่รายใหญ่ถือเนี่ยอย่างคุณ Michael Saylor เองเนี่ยก็ยังมีต้นทุนนะผมราวๆ 30,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC เลยนะครับผมซึ่งหากมองดูที่ราคาปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการปรับตัวลงมาพอสมควรนะผมทำให้ห่างจาก 30,000 เนี่ยพอสมควรแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าตัวข่าวนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ดีข้อมูลหนึ่งแล้วกันในการที่ทำให้นักลงทุนหรือว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยตัดสินใจในการที่จะเข้าเก็บของหรือว่าจะเข้าปรับพอร์ตของการลงทุนของตนเองนะครับผมซึ่งก็หวังว่านักลงทุนเนี่ยก็จะประเมินเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับก็มาที่ข่าวถัดมาเลยนะครับผมหรือว่าเป็นข่าวดีของคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับหลังจากที่ Nasdaq เองเนี่ยได้มีการเล็งเปิดบริการคริปโตคัสโตดี้เป็นของตัวเองในช่วง Q2 ที่กำลังจะถึงนี้นะครับหลังจากที่มีการประกาศเปิดตัวโครงการครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนปีก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเวลาประมาณ 4-5 เดือนนะครับในการที่จะเตรียมตัวรุกเข้าสู่อุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดย Nasdaq เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัททางการเงินแบบดั้งเดิมนะครับผมซึ่งการที่เขาเข้ามาสู่อุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีอย่างเต็มตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำให้เกิดความคาดหวังในวงการได้นะผมว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Nasdaq เองเนี่ยก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการยอมรับคริปโตเคอเรนซีในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีในโลกของคริปโตเคอเรนซีมากๆแล้วกันนะครับผมทำให้จะมีนักลงทุนรายใหม่นะครับผมเดินเข้ามาในตลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะเตรียมต้อนรับนักลงทุนรายใหม่เป็นอย่างดีแล้วกันนะครับ
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการคริปโตคอฟฟี่วันนี้ก็หวังว่านักลงทุนท่านที่มาฟังเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบเนื้อๆเน้นๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็รบกวนคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้านล่างให้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากติดตามรายการคริปโตคอฟฟี่นะครับทุกเช้าวันอังคารหรือพฤหัส 7:00 นตรงที่ YouTube Crypto My Group ได้เลยครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับวันนี้ผมแน็กโอลเมจันเซนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ